รีนะครับแล้วก็เป็นลูกชายของรองเลขาก.ล.ต.ครับแล้วก็มีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นายทหารชั้นผู้ใหญ่นะครับให้ซัพพอร์ตเกี่ยวกับข้อมูลอินไซต์ของหุ้นต่างๆนะครับโดยให้ผลตอบแทนที่สูงคือ 10% ในการลงทุนนะครับโดยคนแรกเริ่มแรกเนี่ยจะลงทุน 300,000 บาทนะครับรับรองผลตอบแทนคือ 10% นะครับต่อเดือนทำให้มีผู้สนใจนะครับมาร่วมลงทุนเนี่ยหลายรายนะครับซึ่งในระยะแรกๆเนี่ยก็ได้ผลตอบแทนตามที่กล่าวอ้างนะครับต่อมาปรากฏว่าได้มีการชักชวนกันแล้วก็ลงทุนกันเพิ่มจำนวนมากขึ้นผู้ต้องหา3คนนะครับก็ได้หลบหนีไปนะครับซึ่งในชั้นต้นนะครับตัวการหลักคือนายจิตพลนะครับที่สารัตน์นะครับเราได้ทำการจับกุมตัวแล้วก็ยึดทรัพย์หลายรายการแล้วนะครับส่วนอีก2คนกำลังดำเนินการครับผมส่วนลูกน้องสองคนเป็นสมาชิกเฉยๆนะครับนะก็อ้างว่ารู้จักกับผมด้วยนะครับนะก็เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทำให้ประชาชนเนี่ยเขาหลงเชื่อนะครับนะวันนี้ความเสียหายก็ถึง50 กว่าล้านบาทนะครับนะก็เห็นใจนะครับนะส่วนนะทั้งเป็นความผิดตามพรบ.ฟอกเงินนะมันก็หลายส่วนนะครับนะนะเป็นเรื่องกฎหมายปปง.ด้วยนะครับนะความผิดอาญาฟอกเงินเนี่ยนะมันรับโทษหลายมันหนักมันเป็นความผิดส่วนหนักนะครับนะรับโทษมากกว่าเดิมนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวลงพยานเมื่อคืนที่จับมา